จะมาหุงข้าวแล้วก็แกงหน่อไม้ค่ะทุกคนแกงหน่อไม้รอบ2นะคะอันนี้คือรอบ2นะคะรอบที่แล้วที่ว่าคลิปที่แล้วที่ไว้ไล่ลงไปเป็นกินหมดแล้วนะคะทุกคนกินหมดแล้วแล้วก็จะมาทำใหม่แล้วก็จะรอบนี้จะใส่นี่ด้วยเชิงว่าบ่แกงอมนะคะเป็นแกงหน่อไม้แต่ว่าจะใส่อะไรที่มีนะคะพักยังที่มีก็จะใส่ไปให้หมดน่ะสินะคะเพราะว่าย่านเหี่ยวค่ะทุกคนนี่ก็เลยจะแกงใส่ไปเลยนะคะวันนี้วิไลได้ไก่แล้วก็เป็นชิปส์นะคะจากที่ทำงานกินไก่เสมอดล่ะค่ะนี่แต่วันนี้ก็คืออาหารรอบ2ค่ะทุกคนกินหมดไปแล้วไก่3สิ่นเพิ่นให้ไก่มา3สิ่นแล้วก็เป็นแฟ้ยก็ประมาณเต็มนี่ล่ะเต็มกล่องนี่ล่ะเหลืออยู่ประมาณ4-5ชิ้นแล้วก็หิวอีกค่ะจากการที่กินไม่ได้กินข้าวทั้งวันนะคะทุกคนจากการที่กินเพิ่นว่าคือว่าเมื่อมือนี่วิไลจะบ่ได้กินหยังเลยน้ำบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินประมาณนี้นะคะใส่อารมณ์นะจังหน่อยบอกแบบบอกพยายามจะออกเสียงนะคะทุกคนถ้าไปฟังมึงคือจะใส่อารมณ์แห้งบ่นะคะวิไลเมื่อยค่ะเมื่อยแต่ว่าอยากจะทำคลิปนะคะยังหน่อยก็ยังมีคลิปลงแน่จะสินะคะถ้าการที่ว่าเฮ็ดคลิปแล้วบ่ลงคลิปนะคือจังเพิ่นแบบว่าบ่ดันคลิปให้เฮาจังซี่นะแล้วทีนี้วิไลก็เลยอยากเฮ็ดคลิปพยายามกลับมาจากทำงานถ้าสมมุติว่าบ่เมื่อยมากเกินไปพอที่สิมีแห้งวิไลก็จะทำคลิปนำนะคะแต่มื้อนี้ก็โอเคมื้อนี้เดี๋ยวเว้าอีกจักหน่อยก่อนว่ามื้อนี้ก็สิมาเว้าสู่กันฟังเรื่องการทำงานอีกแหละค่ะทุกคนจักหน่อยอีกแหละมื้อนี้วิไลไปทำงานเนาะแล้วทีนี้ก็ปกติแล้ววิไลก็บ่ได้กลับไปเช็คห้องที่ว่าเด็กน้อยมันเฮ็ดเวลาที่ว่าเวลาวันหยุดน่ะสิเวลาบ่ได้ไปทำงาน2มื้อเวลาก็บ่ได้ไปเช็คห้องจังซี่นะคะแล้วทีนี้ก็เจ้านายผู้จัดการแล้วก็เพิ่นบอกเวลาว่าให้เวลาน่ะไปเช็คห้องเด้อเช็คทุกห้องเพิ่นว่าสิเพราะว่าหยังเพราะว่ามีรีเซปชั่นมาใหม่แล้วเพื่อเขาบ่รู้จังซี่นะคะเพื่อเขาแบบว่าพลาดกันแบบว่าเวลาเคลียร์ห้องเคลียร์ยังหยั่นเขาลืมจังซี่นะเพิ่นก็เลยให้วิไลไปเช็คห้องปกติแล้วเพิ่นก็บ่ได้บอกให้วิไลไปเช็คห้องปานใดดอกแต่ว่ารอบนี้นี่คือมีรีเซปชั่นมาใหม่ผู้จัดการรีเซปชั่นมาใหม่แล้วหยั่นเพิ่นบ่ฮู้งานแล้วทีนี้เพิ่นก็หยั่นเพิ่นลงหน้าลงหลังเพราะว่ามีอยู่ห้องนึงมีอยู่เทื่อนึงห้องบ่ได้เคลียร์ให้วิไลก็บ่ได้ไปเช็คจังซี่นะคะวิไลก็พยายามที่จะไปกลับไปเช็คให้หมดจังซี่นะแล้วทีนี้วิไลก็อยากรู้คือกันว่าระหว่างที่ว่า2มื้อวิไลหยุดนี่วิไลห้องจะเป็นจังได๋แน่จังซี่นะคะมีการปรับเปลี่ยนอีหยังบ่พอวิไลก็ได้คุยกับเด็กหน่อยแล้วเนาะ2คนนี่แหละเป็นคนอยู่นี่แหละค่ะทุกคนวิไลก็บอกไว้แล้วว่าวิไลอยากให้ปรับปรุงในการทำความสะอาดมากขึ้นเพราะว่าวิไลก็พยายามจะทำความสะอาดให้ดีทั้งหมดทั่วห้องจังซี่นะคะทั้งกระจกทุกอย่างในห้องให้สะอาดแล้วทีนี้การที่ว่าเฮาอยากเฮ็ดให้มันสะอาดมันก็ต้องใช้เวลาเนาะค่ะอันนั้นก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างหน่อยวิไลก็ต้องการให้ห้องนี้แล้วภายในประมาณบ่าย3จังซี่นะยังสะอาดก็คือบ่าย3หลังจากนั้นวิไลก็ต้องไปทําความสะอาดห้องน้ําลูกค้าอยู่ในบาร์อีกสินะคะแล้วก็ค้นผ้าจัดรถเข็นอีกนอกเหนือจากที่ทําความสะอาดห้องแล้วทีนี้รู้สึกว่าก่อนๆน่ะนี่วิไลก็จะเฮ็ดโอเคบ่เป็นหยังดอกก็ตัวเองเฮ็ดมาเรื่อยๆเด็กหน่อยเฮ็ดผิดพลาดวิไลก็กลับไปวิไลก็บอกแน่วิไลก็บอกว่าให้เฮ็ดนู่นนี่นั่นให้กลับไปเฮ็ดแต่ว่าพ่อกั้นที่ว่ากลับไปเฮ็ดก็คือเก่าค่ะยื่นมึงก็เฮ็ดคือเก่าวิไลก็เลยโอเคเดี๋ยวจะเฮ็ดเองประมาณนั้นนะแต่บางสิ่งบางอย่างวิไลก็พยายามจะแบบว่าให้เด็กหน่อยกลับไปเฮ็ดเองเพื่อจะได้รู้บ่แม่นว่าวิไลกลับไปแก้งานให้ตลอดสินะคะและที่นี่ล่าสุดวิไลก็เลยบอกเพิ่นว่าอยากให้เฮ็ดเตียงอีหยังให้ดีๆบ่แม่นว่าเฮ็ดบ่เป็นได้ค่ะเคยเฮ็ดแล้วก็วิไลก็เคยเห็นแล้วว่าเฮ็ดได้แต่หลังจากนั้นรู้สึกว่ามาทำงานเพื่อสิเอาเงินแต่ว่าบ่ได้สนใจฟ้าๆเล็งๆก็ออกไปประมาณนี้นะและที่นี่มื้อนี้วิไลก็เลยถ่ายรูปเลยวิไลไปเบิ่งห้องเฮ็ดเตียงโอ้ยสภาพเตียงเดี๋ยวสิลงให้เบิ่งค่ะทุกคนสิลงให้เบิ่งว่าสภาพเป็นจังไหนสภาพเตียงโอ้บ่ดีกว่าวิไลก็ขอถูกขอไปได้เลยวิไลอาจจะบ่เอาลงนะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบว่าเอาสถานที่ทำงานมาลงเนาะพอมันมีคนเบิ่งคลิปวิไลอยู่ในเพิ่นลงงานนี่แหละก็เพิ่นเบิ่งคลิปอยู่ด้วยเพิ่นสิว่าวิไลเอามาลงเนาะค่ะนั่นแหละยับอยู่ยี่หมดแล้วทีนี้วิไลก็เลยให้จังไหนดีเนาะแต่ว่าวิไลก็อยากคือว่าวิไลอยากตัดชั่วโมงอยากตัดงานเพิ่นแต่ว่าสมมุติว่า
มันอาจจะแรงเกินไปหรือเปล่าหนุนนี้นั่นวิเลก็เลยคิดว่าเดี๋ยววิเลไปปรึกษากับผู้จัดการก่อนวิเลก็ไปปรึกษาผู้จัดการคนนึงผู้จัดการคนนึงก็ว่าเออเจ้าบ่ต้องเจ้าส่งรูปมาให้ข่อยเดี๋ยวข่อยสิไปคุยเองคุยกับผู้จัดการเองหนุนนี้นั่นนะคะว่าเออพวกนี้เฮ็ดห้องแบบไรจะหนุนนี้นั่นสินะคะก็เลยว่าเออไปเบิ่งให้แน่เพราะว่าหลังจากนี้ต่อหลังจากต่อไปนี่เวลาอยากเฮ็ดห้องให้มันสะอาดเรียบร้อยบ่แม่นว่าเวลาวิเลยบ่มาแล้วเฮาสภาพห้องจะเป็นแบบนี้วิเลยก็เลยว่าจังซี่เนาะค่ะวิเลยกลับมาหลังจากที่วิเลยกลับมาวิเลยก็มาค้นค่ะทุกคนวิเลยลงคลิปให้เบิ่งแล้วนะคะมาค้นแต่ว่าวิเลยบ่ได้ลงว่าวิเลยค้นอีหยังแน่เนาะค่ะเพราะว่าหลังจากที่ว่าคนมาส่องที่ว่าที่คนมาส่องเครื่องทําน้ําฮ้อนเป็นเครื่องน้ํามันนะคะพอมาส่องแล้วก็เพิ่นก็เอากระถางวิไลออกมากองเนาะวิไลก็ถ่ายลงให้ทุกคนเบิ่งแหละมื้อนี้ก็เลยสามีก็จมหลายเบิ่งแน่หกไปหมดเลยกระถางเจ้าจักสื่ออีหยังกระดอกกระเดื่อมันหลายแห้งนู่นนี่นั่นก็จมวิไลก็เลยเออโอเคให้มันแดดแดดก่อนให้มันมีอันนี้ก่อนให้ฝนมันบ่ตกก่อนว่าซั่นเพราะว่าทุกมื้อที่เวลาวิไลสิอยากเฮ็ดทําความสะอาดมันก็เฮ็ดบ่ได้ค่ะทุกคนฝนตกทุกมื้อก็ฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกเมื่อวานก็ฝนตกเกือบทุกมื้อเลยแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือไปทํางานมาบางมื้อก็เมื่อยๆค่ะก็เลยบ่ได้เฮ็ดและทีนี้ก็อากาศก็ยังหนาวๆอยู่ อากาศก็ยังหนาวๆอยู่แต่ว่ามื้อนี้นี่กลับมารู้สึกว่าเอออากาศก็ยังหนาวแต่ว่าก็ยังพอที่สิทนได้อยู่ก็เลยค้นเอากระถางที่ว่าแตกๆอีหยังสิเอาไปถิ่มแต่ว่าก็เต็มเต็มทั้งขยะแล้วก็เลยเดี๋ยวรอรอบหน้าก็จะเอาไปถิ่มอีกจะเหลือไว้ในบางส่วนที่ว่าวิไลจะใส่นะคะวิไลจะปลูกดอกใหม่ค่ะต่อไปวิไลก็จะเอาดินน่ะมาใส่กระถางใหญ่แล้วก็จะปลูกดอกใหม่ไว้เบิ่งสินะก็ไว้หลายกระถางสิแหละค่ะไว้ชื่นชมแต่บางส่วนที่ว่าจะปลูกผักก็คือต่อไปก็คือสิบ่ค่อยได้ปลูกแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันปลูกยากค่ะทุกคนนั่นแหละด้วยว่าไปว่ามากก็เมื่อยค่ะหลังจากที่วิไลป่วยนะคะทุกคนอยากจะบอกสู่กันฟังหลังจากที่ไปเล่นป่วยนักหนาที่ว่าไอ้คอแขกที่ว่าก่อนหน้านี้และประมาณเป็นเดือนค่ะรู้สึกว่าวิไลอาจจะปอดบ่ดีก็ได้เฮ็ดงานน้อยก็เมื่อยเฮ็ดงานน้อยก็เหนื่อยรู้สึกเลยว่าสิบ่มีแรงเลยเมื่อยแบบหมดแรงนะคะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเฮ็ดหน่อใหม่ค่ะหน่อใหม่นี่บ่ต้องตัดออกมาบ่ต้องเอาออกมาแล้วก็ตัดอีกเขาคือเขาตัดเรียบร้อยแล้วเออจังซี่แหละดีวิไลต่อไปวิไลก็จะสื่อแบบนี้แหละหมู่เพิ่นบอกว่าบางคนเพิ่นก็บอกว่ามันคิ้วคิ้วแน่แต่ว่าสำหรับวิไลก็โอเคนะคะวิไลก็แซ่บของวิไลแหละก็ใส่หมูสามสันค่ะนี่บ้านวิไลก็จะกินแบบนี้นะคะทางเมืองไทยแม่ก็จะแกงผ้าแกงก็จะกินแบบนี้ที่จริงแล้ววิไลก็มีย่านางอยู่แต่ว่าย่านางวิไลอาจจะไหวแกงอย่างอื่นไหวแกงเฮ็ดอีหยังสินะคะอีหยังที่มันรู้สึกว่าเฮาสามารถเฮ็ดได้นี่ก็คือจักสี่กินแบบนี้นอกเหนือจากส้มตําก็พยายามอยากกินต้มยํากุ้งต้มยําขาไก่อย่างประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเฮ็ดบ้างแต่ว่าที่จริงแล้ววิไลก็เฮ็ดอย่างอื่นได้แต่ว่าการที่ว่าซ้ําส้มตํานี่บางฮุ้งก็สิเน่าหรอกค่ะเดี๋ยวก็ต้องตําอีกต้องห่อฝอยไว้นะคะต้องตัดมีอยู่หน่วยนึงที่ว่าเริ่มเน่าๆแน่วิไลก็จะตัดเอาต้มที่ว่าเน่าออกแล้วก็ใส่ห่อฝอยไว้แล้วก็จะกินได้ดนค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมาเฮ็ดกับข้าวกันค่ะหุงข้าวสุกแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็สิมาหั่นหมูค่ะจะเปลี่ยนเมนูบ้างนะคะทุกคนพยายามจะเปลี่ยนเมนูนะคะที่จริงแล้วคิดหนาคิดหลังได้ว่าสิเปลี่ยนหรือบ่เปลี่ยนเมนูวิไลไปเห็นส้มตำเขาเจ้าลงส้มตำก็อยากกินอีกค่ะโอ้ยเนาะของมักก็จักสิว่าจังไดเนาะเว้าไปเว้ามาก็มักอีหลีค่ะส้มตำนี่มักอีหลีให้กินกินทุกมื้อก็กินได้ค่ะคันเว้นระยะแค่มื้อ2มื้อนี่ก็โอ้เป็นแบบอาการแบบลงแดงล่ะเม็ดคือบ่ค่อยเข่าเนาะให้แฟนสื่อเนื้อหมูมาเมื่อเช้านี่เพิ่นไปสื่อกับเขาเพิ่นก็จะไปสื่อกับเขาทุกวันศุกร์นะคะ
ก็เลยบอกพันวาสื่อหมูซ้ำสันมาหายเนเดอร์ที่จริงแล้วนะวิไลจะมากินเมียงค่ะเดี๋ยวเอาไปอีก3สินก็จะทำแกงนะคะเฮ็ดแกงหน่อใหม่จะหั่นแค่3ชิ้นพอแล้วก็จะเอาไว้กินพรุ่งนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวข้าเจ้าสิตกใจว่าป๊าดวิไลคือกินหลายแท้กินหมดอีหลีได้ค่ะทุกคนแต่บ่อ้วนเพราะว่าวิไลเฮ็ดงานเนาะเฮ็ดงานหนักเหรอทีนี้ก็ตอนกลางเว้นมันเผาผลาญค่ะน้ำเนิ่มก็สิบ่มีเวลากินที่จริงวิไลก็ต้องเอาน้ำไปนําแหละบางเทื่อก็ลงค่ะเอาไปได้ก็ลืมกินเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานมากก็ลืมถ้าบ่อันนี้ก็นุ่นล่ะกลับมาจากทํางานแล้ววิไลถึงจะมากินน้ำนะคะที่จริงจะพยายามกินน้ำแล้วค่ะเพราะว่าอย่างสุขภาพบ่ดีคันสุขภาพบ่ดีขึ้นมาแล้วสิยากเพราะว่าเฮาคนเฮาต้องกินน้ำมื้อนึงเป็นลิตรๆเนาะแต่วิไลบ่กินบ่ดื่มบัดนี้มันเฮ็ดให้วิไลนั้นป่วยได้นี่แหละคืออาการจะเริ่มแล้วล่ะค่ะนี่เฮ็ดอันบีบบ่ค่อยเข้าค่ะทุกคนว่าจะรับมีดก็ขันสิรับมีดก็ต้องเฮ็ดนั่นล่ะตอนที่ว่าเริ่มตัดหั่นแล้วทีนี้ก็เฮ็ดไปเลยหั่นไปเลยอีก3สินก็เอาไปกินมื้ออื่นห่อไว้ใส่ถุงไว้กินมื้อนี้กินตอนนี้ย่ำค่ำแล้วก็ตอนเช้ามากินอีกก็หมดแกงนั่นก็กินแค่2ขาดก็หมดละค่ะก็ขวดนึงเนาะแกงหน่อใหม่เสร็จแล้วค่ะทุกคนใส่หมู3ชั้นนะคะ